ถ้าหากว่า iPhone 12ทุกรุ่นนะครับของเราเจอปัญหาหน้าจอดำกดอะไรไม่ได้เลยไม่ตอบสนองนะครับหรือว่าเครื่องค้างเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ได้ทราบกันนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับ iPhone 12ทุกรุ่นถ้าหากว่าเครื่องของเรานั้นประสบปัญหาเครื่องค้างไม่ตอบสนองหน้าจอดำนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งจริงๆกรณีนี้มันไม่เกิดบ่อยหรอกครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดได้ยกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์อาจจะมีปัญหาบ้างเครื่องอาจจะรวนบ้างในบางกรณีนะครับวิธีการที่เราจะทำก็คือเป็นการบังคับรีสตาร์ทนะครับซึ่งวิธีการนั้นครับจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 11และ iPhone 10หรือรุ่นที่ใช้ Face ID นะครับขั้นตอนนะครับให้กดที่ปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ปล่อยปุ่มลดเสียงปล่อยและหลังจากนั้นให้กดค้างที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องที่บริเวณด้านข้างค้างเอาไว้จนกว่าเราจะเห็น Apple logo หรือว่าจนกว่าเครื่องจะรีสตาร์ทกลับขึ้นมานะครับวิธีการนี้จะเรียกว่าการบังคับรีสตาร์ทหรือว่าการฟอร์ซรีสตาร์ทนะครับทำแบบนี้นะครับจะไม่ทำให้ข้อมูลหายข้อมูลในตัวเครื่องยังอยู่ครบปกตินะครับผมแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือปัญหาเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นหน้าจอดำหน้าจอค้างเครื่องเปิดไม่ติดหรือว่ากดอะไรไม่ตอบสนองนั้นก็จะสามารถถูกแก้ไขได้นะครับผมลองนำไปทำตามกันดูนะครับจริงๆวิธีการนี้ไม่ได้แนะนำให้ทำตลอดเวลานะครับแต่แนะนำให้ทำในเฉพาะช่วงที่จำเป็นเท่านั้นนะครับผมหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับแล้วไว้พบกันในคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับ